สวัสดีค่ะมิเชลจาก iMac Dojo นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะมาสอนท่าเตะ5ท่าเตะของกีฬาเซาลินนะคะที่เป็นท่าเบสิกที่สุดเลยเชิญรับชมได้เลยค่ะสำหรับท่าเตะเบสิกท่าแรกนะคะจะชื่อท่าว่าฉายเจี่ยวนะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูก่อนรอบนึงสำหรับสเต็ปแรกของท่านี้นะคะก็คือท่าเตรียมท่าเตรียมนะคะเราจะเอามือตบไปที่หลังมือของตัวเองหลังจากนั้นกำมือนะคะดึงมาที่เอวพร้อมยื่นขาซ้ายไปด้านหน้าอีกรอบนะคะท่าเตรียมตบยื่นต่อไปนะคะก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าเริ่มทิ้งน้ำหนักไปด้านหน้านะคะพร้อมยกขาขวาขึ้นการยกเข่าสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าสมมติว่าเรายกเข่าเตี้ยปุ๊บเราก็จะเตะได้เตี้ยพอยกเข่าแค่นี้ก็จะเตะได้แค่นี้นะคะแต่ถ้าเรายกสูงปุ๊บก็จะเตะได้สูงขึ้นซึ่งท่าที่ถูกต้องนะคะควรจะยกเหนือเอวนะคะเหนือเอวขึ้นไปถ้าตัวอ่อนมากก็สามารถยกสูงขึ้นไปได้อีกนะคะท่าเตรียมก้าวยกเข่าให้อยู่สูงเหนือเอวต่อไปนะคะจะเป็นจังหวะเตะเราจะเตะพร้อมยื่นขาแขนกับขาไปข้างเดียวกันนะคะเตะขาขวายื่นแขนขวาแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเตะปุ๊บสิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องชักขากลับมาที่เดิมแล้วค่อยวางอีกรอบนึงนะคะพอเตรียมก้าวยกเข่าเหนือเอวเตะดึงกลับมาแล้วค่อยวางก้าวยกเตะพยายามเอามือเตะให้ถึงมือนะคะก้าวยกเตะสำหรับหลายๆคนนะคะที่ทำผิดที่เริ่มแรกมาแล้วจะทำเลยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะพอเตะปุ๊บวางไปเลยทิ้งน้ำหนักไปเลยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดนะคะสิ่งที่ถูกก็คือเตะแล้วชักกลับมาที่เดิมวางเตะชักกลับมาที่เดิมวางก็จบไปแล้วนะคะสำหรับท่าที่1ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะสำหรับท่าที่2นะคะชื่อท่าว่าฉือจื้อเจี่ยวนะคะท่านี้จะคล้ายๆท่าแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลายๆคนก็อาจจะเห็นความแตกต่างของมันแล้วนะคะนั่นก็คือแขนกับขาค่ะจะคนละข้างกันที่เหลือเหมือนเดิมเลยพอยืนปุ๊บท่าเตรียมเหมือนเดิมจากท่าที่แล้วนะคะเรายื่นแขนขวาพร้อมเตะขาขวาใช่ไหมคะหลังจากนี้เราจะเป็นยื่นแขนซ้ายแทนก้าวยกเหมือนเดิมเลยเตะก้าวยกเตะและอีกสิ่งนึงนะคะที่หลายๆคนชอบทำผิดก็คือพอเราเตะไม่ถึงแล้วแขนเอาไปตบขาแทนอย่างเช่นอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดนะคะถ้าสมมติว่าขาเราไม่อ่อนพอหรืออะไรเราก็ยื่นมือให้เฉยแล้วพยายามเตะให้ได้สูงที่สุดนะคะสำหรับท่าเตะท่าที่3นะคะชื่อท่าว่าเอ้อฉีเจี่ยวนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่ากระโดดเตะซึ่งก็จะเหมือนท่าที่1เลยแต่แค่มีกระโดดเพิ่มขึ้นมาสำหรับท่าเตรียมนะคะเหมือนท่าที่1เลยตบยืดพอเรายื่นขาซ้ายไปด้านหน้านะคะเราจะเตะขาซ้ายโดยการก้าวยกเหมือนเดิมเลยแต่พอทีนี้เรายกพร้อมกระโดดนะคะก้าวยกพร้อมกระโดดจังหวะต่อไปนะคะพอกระโดดปุ๊บระหว่างกลางอากาศนะคะเราจะเปลี่ยนมาเป็นข้างนี้หลังจากนั้นเตะอีกรอบนะคะเตรียมก้าวยกกระโดดเปลี่ยนขาเตะพอเราเริ่มชำนาญขึ้นเรื่อยๆนะคะจะสามารถทำอย่างรวดเร็วได้ก้าวเตะหลังจากนั้นนะคะถ้าเราอยากเปลี่ยนข้างเพราะท่านี้เนี่ยเวลาทำจะทำได้ทีละข้างนะคะอยากเปลี่ยนเป็นข้างขวาก็แค่ตบและยื่นขาขวาออกมาก้าวยกสลับข้างเตะอีกรอบนึงนะคะก้าว
เตะท่าที่4นะคะชื่อท่าว่าท่าป๋ายเจี่ยวนะคะสำหรับท่านี้ก็คือท่าเตะออกนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูท่าเต็มๆกันเลยค่ะสำหรับท่านี้นะคะท่าเตรียมจะไม่เหมือนท่า1 2 3อันแรกที่เราสอนไปแล้วนะคะสำหรับท่านี้ท่าเตรียมจะเป็นยืนตรงตบเหมือนเดิมแต่ทีนี้ตบพร้อมก้าวไปด้านขวานะคะหน้าหันมองไปด้านขวาหลังจากนั้นหันหน้ากลับมาพร้อมยื่นไข่ออกไปด้านข้างเก็บนิ้วนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะตบหลังจากนั้นนะคะก้าวขาซ้ายไปด้านหน้าจังหวะที่หนึ่งพร้อมเตะออกนะคะวนออกกว้างที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะตบขาถ้าตัวอ่อนนะคะแต่สำหรับใครที่ยังทำไม่ได้นะคะขายังไม่อ่อนพอสามารถยังไม่ต้องเอาแขนไปตบขานะคะแค่วนเท่าที่ได้ก่อนอีกรอบนะคะตบ9เตะ9เตะอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือปลายเท้าเราจะเก่งขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่แบบนี้แล้วเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงนะคะเตรียม9เตะสำหรับท่าสุดท้ายนะคะนั่นคือท่าที่5นั่นเองชื่อท่าว่าเฉียนเฟิงเจี่ยวนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันเลยค่ะท่าเตรียมนะคะสำหรับท่านี้เลยเราจะตบนะคะหลังจากนั้นยื่นมือไปด้านข้างแขนอีกข้างหนึ่งค่ะไว้ที่เอวกำมือหลังจากนั้นนะคะก้าวออกไปด้านข้างจังหวะหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะหันค่ะหันตัวกลับมาย่อลงเล็กน้อยนะคะมือเราจะตั้งท่านี้มือหนึ่งไว้ที่อกนะคะมือที่ยื่นออกไปคือมือข้างที่เราจะใช้ขานั้นเตะนะคะพอหลังจากนั้นยกขานะคะข้างที่เราหมุนไปสมมุติเราหมุนไปข้างซ้ายยกขาซ้ายขึ้นพร้อมกระโดดนะคะยกกระโดดเปลี่ยนขาพอเปลี่ยนขามาปุ๊บแล้วเราจะเตะแบบนี้นะคะกลับมาที่เดิมเดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะคะท่าเตรียม9 1 2ยกพร้อมกระโดดเตะกลับมาที่เดิมอีกรอบนึงนะคะเตรียม1 2ย่อลง3หมุนแล้วกระโดดกลับมาที่เดิมก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ5ท่าเตะเบสิกของกีฬาไส้หลุดนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้านล่างด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอนเน็ตโดโต้ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ